คู่ที่2เอเวอร์ตันพบเชลซีเตะที่กุดิสันพาร์คเวลา 03:00 ราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกเกมนี้ขอวัดใจใส่ทีมเยือนเชลซีบุกมาตีหัวคว้า3แต้มกลับออกมาได้ครับเพราะพวกเขาเนี่ยกำลังมั่นใจจัดหลังจากไม่แพ้ใคร17เกมหลังสุดทุกรายการและเก็บชัยไปถึง10ครั้งอีกด้วยส่วนเรื่องการผลิตสกอร์เนี่ยหายห่วงแล้วครับเนื่องจากซัดยับมาเรื่อยๆสวนทางกับเอเวอร์ตันที่ความมั่นใจจางหายไปพร้อมกับฟอร์มการเล่นหลังชนะเพียงครั้งเดียวตลอด7เกมลีกที่ผ่านมาและแพ้ไปถึง4ครั้งด้วยกันนะครับแถมโดนทะลวงแนวรับนำไม่ถ้วนไปกว่า13ตุงเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องมีอย่างน้อย 1-2 ลูกยืนพื้นนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่จากการไร้2กำลังหลักในแผงกองหลังนะครับเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมของ2ทีมเนี่ยยังไงก็ต้องต่อเท่านั้นครับฟันธงจัดหนักสิงห์บลูบลูล้างเลือดสกอร์ที่คาด 2-1 ต่อเชลซีความมั่นใจ8เต็ม10ครับ